ต่อไปนี้คุณเฟรมคงต้องเอาเวลาไปใส่ใจดูแลคุณแม่ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเวลามาดูแลสามีของฉันเกดเหรอนี่พระภัยนะที่สำนักงานทนายความของแกพอจะมีนักสืบฝีมือดีๆสักคนไหมคุณหมอหมายความว่ายังไงคะเปรมงงไปหมดแล้วนะคะงงเหรอคะนึกว่าอะไรก็วันนั้นเฟรมไปเดินซื้อเฟิร์มใหม่แล้วบังเอิญไปเจอดินเขาก็เลยมาเดินเป็นเพื่อนแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าคุณหมอหึงเฟรมเพราะแค่รูปเดินด้วยกันแค่นั้นแต่หลักฐานแค่นี้มันจะไม่พอที่จะบอกว่าเขามีอะไรกันนะคะคุณนักสืบผมเช็คกล้องวงจรปิดของห้างไม่มีตัวไหนเลยที่จับภาพได้มากกว่านี้แล้วครับคุณว่าพายลองนึกดูดีๆสิครับว่ามีวันไหนสถานที่ไหนที่คุณสงสัยหรือเปล่าเข้าไปในห้องน้ำกับสามีของฉัน19นาที6วินาทีแล้วก็กลับออกมาในสภาพที่ยายพูดเลยนะคะมันกระดากปากแกมีสิทธิ์อะไรมาสารแหน่ให้คนมาตามเลือกฉันสิทธิ์ในการเป็นภรรยาของดินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ต้องจัดการกับคนไร้ยางอายของคุณไงคะฉันจะฟ้องในข้อหาไหนไม่ทราบคะฉันเปิดคลิปในที่ระโหถามนี่แกคุณจำได้ไหมคะว่าคุณเคยให้คำปรึกษาฉันว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทที่สมสู่ไม่เลือกหลายผัวหลายเมียถึงแม้ว่าคนจะพยายามทำตัวให้เป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียวก็ตามยังไงมันก็หนีไม่พ้นสันดานเดิมแล้วมันผิดตรงไหนก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่คุณคงลืมไปนะคะว่าการที่คนสร้างกฎหมายศีลธรรมและวัฒนธรรมขึ้นมาก็เพื่อให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์แต่คุณก็เลือกที่จะเชื่อคิดและทำตัวไม่ต่างจากสัตว์มันจะมากไปแล้วนะแกมีสิทธิ์อะไรมาด่าฉันแฟมแฟมพี่เฟิร์นเฟิร์นบอกให้ไปที่เราเป็นคนผิดนะเฟิร์นแกคิดว่าแกวิเศษมาจากไหนคะอีสารแล้วเฟมทำแบบนี้ได้ยังไงไอ้ดินมันเพื่อนสนิทพี่นะเฟมนี่มันเรื่องของดินกับเฟมพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงเฟมรู้จักไอ้ดินก็เพราะพี่ไม่ใช่หรอไม่คิดเลยนะว่าเฟมจะกล้าทำแบบนี้ผสมแล้วก็ที่หมอพระพายเขาหาว่าเฟมเหมือนหยุดพูดถึงมันต่อหน้าเฟมทำไมอ่ะอายเหรอนี่อายเป็นด้วยเหรอแล้วจะอายไปทำแบบนั้นทำไมเฟมจะอายทำไมเฟมทำให้ดินมีความสุขแบบที่เมียเขาไม่มีปัญญาทำไงเขาเคยแย่แสผัวตัวเองซะที่ไหนที่โดนนอกใจอ่ะสมน้ำหน้าแล้วไอ้พวกชอบปีนต้องยิ้มมันก็คิดได้แค่นี้เองเหรอนะอย่ามาทำมันพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยเฟรมถึงครอบครัวไอ้ดินมันจะมีปัญหามันก็เรื่องของมันเฟรมไม่ควรเข้าไปแทรกกลางมันก็แค่ทะเบียนสมรสใบเดียวจะฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขอ่ะจะอยู่ไปเพื่อแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีความสุขชอบเขียนสตอรี่ให้ตัวเองเป็นแม่พาให้สามีชาวบ้านแบบนี้ก็เขาเรียกว่าเมียน้อยเฟรมไม่ได้เป็นเมียน้อยใครนอนกับผัวชาวบ้านแบบนี้ไม่เรียกเมียน้อยแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเฟรมพี่ว่านะความสุขจริงๆของเฟรมมันก็แค่สนองตันหางตัวเองนี่เฟรมเป็นน้องพี่นะพี่ก็เหมือนแม่นั่นแหละไอ้คนขี้พะถ้าชนะแล้วเป็นแบบเฟรมพี่ไม่ก็ไม่เป็นหรอกแล้วเฟรมอย่าคิดนะว่าตัวเองจะชนะ
พี่รู้จักไอ้ดินมันดีมันไม่มีวันทิ้งผู้หญิงดีๆอย่างพระพายมาเอาคนอย่างแกหรอก